ทีนี้เรามาดูความบังเอิญในเรื่องของธรรมชาติเพราะวิทยาศาสตร์บอกว่าทุกอย่างเกิดด้วยความบังเอิญทั้งสิ้นความบังเอิญคือสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยบังเอิญเราไปเจอกันหน้าปากซอยวันนี้ถามว่าวันข้างหน้าจะบังเอิญอีกไหมอ่ะอาจจะเป็นได้แต่ยากมากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโลกเนี่ยมันเกิดมาเหมือนความบังเอิญบังเอิญแบบไหนครับบังเอิญที่มันเกิดเทหะวัตถุอันแรกขึ้นมาไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะแต่มันเกิดขึ้นนะครับวิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้ว่าแล้วมันมาจากไหนมันต้องมีจุดกำเนิดของมันนะครับหรือแม้กระทั่งความบังเอิญที่โลกใบนี้กับระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ที่ใกล้กว่ามันร้อนสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วเกินกว่าโลกนี้ไปมันก็เย็นและเป็นกลุ่มก๊าซสิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้ทำไมมันบังเอิญที่มีระยะพอดีที่จะให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเตรียมการอะไรเลยมันยิ่งใหญ่มากนะครับอันที่สองทุกสิ่งที่เตรียมไว้เนี่ยเตรียมมาเพื่อให้มนุษย์ได้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ได้มีมูลค่าที่เราต้องจ่ายเลยว่ากันว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินเพื่อผลิตอากาศหายใจในแต่ละวันมนุษย์ต้องเสียเงินวันละ 500,000 บาทเพื่อที่จะให้หายใจคล่องๆแบบเนี้ยเราไม่ต้องจ่ายเลยนะครับน้ำอากาศแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารถูกเตรียมไว้ในประเทศไทยเอาเม็ดพืชเม็ดผักจิ้มไปตรงไหนมันก็ขึ้นแล้วออกดอกออกผลทั้งสิ้นดินชนิดเดียวกันน้ำเหมือนกันแต่ผลไม้ที่ออกมาจากดินเดียวกันมีรสชาติไม่เหมือนกันนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ให้มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มนุษย์ไม่ต้องลงทุนเลยมีอยู่แล้วนะครับความพอดีอุณหภูมิแสงสว่างอากาศแรงดูดสมดุลจากโลกใบนี้มันมีอยู่อย่างพร้อมเพรียงแค่ออกไปนอกโลกเนี่ยนะครับคุณก็ยืนแบบนี้ไม่ได้แล้วเวลายืนปัสสาวะนี่ขอโทษนะครับปัสสาวะเลื้อยไปอย่างนี้เลยนะแต่เราอยู่ในนี้แล้วรู้สึกมึนหัวไหมเวลาเรายืนอยู่ในโลกใบนี้ไม่มึนเลยปกติทั้งที่โลกใบนี้มันหมุนเร็วมากเลยนะมันหมุนเพื่อให้มันมีแรงดึงดูดที่สิ่งมีชีวิตอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งมีชีวิตอยู่ทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วมันเกื้อกูลเกื้อหนุนกันในระบบนิเวศวิทยาทุกส่วนสำคัญหมดไม่ใช่แต่มนุษย์เป็นเจ้าของโลกใบนี้สัตว์ทุกอย่างทุกตัวมันก็มีเหมือนกันมีความแม่นยำเที่ยงตรงและก็ดำเนินอยู่อย่างเป็นระบบนี่คือความเป็นไปของโลกใบนี้ที่มีใครไหมบอกว่าเขาเป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่มีแต่เราบอกว่าเนี่ยเราทำแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดและพระองค์ก็มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงมันถ้าไม่ให้มันเป็นอย่างนี้อ่ะแค่เปลี่ยนวิถีของการโคจรให้มันหลุดวงโคจรแล้วไปกันแบบสเปะสปะมันก็พินาศเป็นจุนแล้วเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่พระองค์ไม่ควบคุมโลกใบนี้แล้วเหมือนกับวันกิยามะอิซัสซะมาอุนชักกอตวะอิซัลกาวากิบุนตัสเมื่อฟ้ามันแตกออกดวงอาทิตย์ดับสูญโลกและดวงดาวต่างๆต่างวิ่งชนเข้าหากันเนี่ยอันนั้นคือสภาพที่คิดง่ายๆว่ามันแหลกเป็นจุนแน่ๆแต่วันนี้มันยังไม่เป็นแบบนั้นเพราะมันอยู่ภายใต้ความควบคุมและมุสลิมก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทำเพราะไม่มีมนุษย์หน้าไหนบอกว่าทำแล้วก็ในทำนองเดียวกันมันไม่ใช่ความบังเอิญเพราะว่าความบังเอิญมันไม่เหมือนกันมีคนเขาบอกว่าถ้าเอาความสัมพันธ์ของโลกใบนี้นะมาเทียบกับลูกเต๋าเอาสักลูกเต๋า12ลูกเรียงอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วให้เราเขย่าคุณคิดว่าคุณจะเขย่าสักกี่ครั้งให้ลูกเต๋าทั้ง12ลูกมีหน้าตัดเลขเดียวกันทั้งหมดเลยบางคนบอกเขย่าทั้งชีวิตก็ไม่เป็นแต่นี่คือความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยที่มนุษย์ไม่ได้ไปทำอะไรเลยจึงบอกได้ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับที่โลกนี้เหมือนกับนาฬิกาบอกเวลาที่มีฟันเฟืองแต่ละฟันเฟืองเนี่ยมันทำหน้าที่ด้วยกับระบบนิเวศวิทยาแล้วมันเกิดขึ้นได้โดยไม่มีคนประกอบชิ้นส่วนเข้ากันก็บอกเดี๋ยวมันเป็นไปโดยบังเอิญคุณเอาเฟืองทุกอันใส่ไปในกล่องแล้วคุณลองเขย่าคุณว่าเฟืองมันจะไปเรียงกันในตัวเรือนของนาฬิกาได้อย่างครบถ้วนไหมมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละด้วยกับสิ่งที่เราเห็นสติปัญญาที่เราคิดเราจึงรู้ว่ามีพระเจ้าอยู่แล้วในกุรอานบอกว่าวาฟีอัมฟูซีกุมอาฟาลาตุบซีรูนในตัวของพวกเจ้าอ่ะเจ้าเคยใช้สายตาและสติปัญญาพิจารณาดูบ้างไหมกลับมานั่งนึกทบทวนว่าเราเป็นคนสร้างตัวเราเองมาใช่ไหม
ถ้าได้ผมจะเลือกขาวกว่านี้แล้วสูงกว่านี้อีกหน่อยผมจะดูดีมากเลยเลือกได้ไหมไม่ได้พ่อแม่เป็นคนสร้างลูกมาใช่ไหมถูกครึ่งเดียวเพราะว่านั่นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการของการมีชีวิตแต่ถามคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้ดีว่าเวลาที่คุณตั้งท้องคุณขออะไรให้ลูกครับขอให้ลูกมีทุกอย่างครบ32เหมือนคนอื่นใช่ไหมขอทำไมไม่ทำเองเราไม่ได้ปั้นตุ๊กตาเพราะนี่คือชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชีวิตคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าง่ายนิดเดียวแล้วอย่าเอาความสัมพันธ์นี้ออกไปมนุษย์สร้างชีวิตไม่ได้นะครับแต่พระเจ้าสร้างได้และพระเจ้าก็เป็นเจ้าของชีวิตเราจริงๆเพราะพระองค์เอาชีวิตเราออกจากร่างเราได้แต่มนุษย์เองเนี่ยไม่มีใครอยากตายนะครับไม่มีใครอยากจบชีวิตแต่พอมาถึงเวลาที่ถูกสัญญาไว้เราก็จะให้มาลิกินมูดเอาดวงวิญญาณออกพอวิญญาณมันออกจากร่างไปเนี่ยมันก็คือการสิ้นสุดชีวิตในโลกใบนี้แล้วดวงวิญญาณของมนุษย์เนี่ยสุดอยู่แค่นี้ไหมเดี๋ยวไปเรียนกันต่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายในเนื้อหาข้างหน้านะครับโอเคด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับหลักฐานมันก็ย่อมปรากฏร่องรอยแสดงถึงผู้กระทำสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้อย่าสรุปว่าไม่มีเรื่องหลายเรื่องเราไม่เห็นแรงโน้มถ่วงเลยแต่เรารู้ว่าเมื่อปล่อยหินแล้วมันตกลงข้างล่างเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงแล้วเคยสังเกตไหมว่าเวลาคุณจุดไฟมันไม่พุ่งลงข้างล่างไฟมันขึ้นข้างบนนี่คือลักษณะเฉพาะของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างและกำหนดให้มันเป็นแบบนั้นสาเหตุย่อมคู่กับผลลัพธ์เสมอไม่มีใครสามารถวาดรูปหรือทำเหมือนในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็นได้นะครับ